สวัสดีครับวันนี้พบกับผมชาเลต SPD นะครับ Yahoo! ก็วันนี้เรามีเพจกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรก็ติดตามข่าวสารทางด้านเพจได้เลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมีการสอนนะครับการดราก้อนเกตนะครับเป็น EP ที่26นะครับเรามา26ด่านแล้วนะ Yahoo! ก็ด่าน2ดาว3ดาว4ดาวนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็น5ดาวแล้วนะ wow. อยากฝากน้องๆด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันทุกคลิปเลยนะครับใครที่ต้องการด่านไหนนะครับก็เข้าไปดูนะครับในวิดีโอเพลย์ลิสต์นะครับก็รบกวนนิดนึงนะครับให้น้องกดเข้าไปดูนิดนึงนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาสอนด่านดราก้อนเกตไม่ใช่นี่ get wall นะครับไปกันเลยก็นะครับด่านนี้นะครับเต็มไปด้วยทางแคบทางลัดนะครับค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับก็อื่นเลยนะครับ snap ไปนะครับแล้วก็เก็บเป็นแทงนิดนึงครับแล้วก็กด flying landing นะครับแล้วก็กด snap ไปนะครับแล้วก็กด WCW นะครับแล้วก็ flying landing นะครับตรงนี้ให้เราเข้าช่องมาตรงนี้ให้ดีๆนะครับนี่ให้เราเล็งมานะถ้าเราเล็งนะครับถ้าเกิดว่าเราไปด้านล่างนะครับก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่เร็วเท่าด้านบนนะครับ แล้วก็ให้เราเล็งเนี่ยให้เราเล็งดีๆนะคือด่านเนี้ยค่าเทิร์นสูงเนี่ยคือจำเป็นมากเลยนะครับนะให้เราเล็งเข้าไปในช่องตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับให้เรากดดิฟนะครับแล้วก็กดเบรกนะครับหรือไม่ต้องกดเบรกก็ได้นะครับให้ควิกเทิร์นเอานะครับควิกเทิร์นปุ๊บตรงนี้นะครับให้กดเมนูบูทไปแล้วก็กดควิกเทิร์นไปนะครับแล้วก็กดโอเวอร์ดิฟไปนะครับให้ดูอีกรอบนะลอยมาปุ๊บกดเบรกกดดิฟกดควิกเทิร์นนะครับแล้วก็กดเมนูบูทไปนะครับกดควิกเทิร์นอีกครั้งนึงครับกดมินิบูทไปแล้วก็กดโอเวอร์ดิฟไปครับแล้วก็ตรงนี้ครับให้เราทำการ snap 45องศาครับชนนิดนึงครับอันนี้ไม่ใช่เทคนิคครับชนเองครับพี่ชนเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้ snap 45องศาครับมันจะได้ CWW boost นะครับเก็บเป็นแท่งก็ได้ครึ่งหลอดครับแล้วก็ตรงนี้เลี้ยงบูทไปเลยนะครับเลี้ยงบูทนะครับส่วนตรงนี้ก็ให้กดไนโตรพร้อมไฟล์นะครับแล้วก็เก็บเอ็นแทงให้เต็ม1ถังครับตรงนี้นะครับให้เราทำการเลี้ยงบูทนะครับถ้าใครตกไปด้านล่างเนี่ยคือสามารถแก้ได้เนาะเดี๋ยวพี่จะมีคลิปแก้เดี๋ยวพี่จะมีฉากแก้ให้นะครับนี่แล้วก็ลงมานะครับดิฟนิดนึงคือให้เรากดบัมบูทเนาะนี่ปึ๊บแล้วก็ให้เรากดบัมปึ๊บแล้วก็กดเบรกนิดนึงครับแล้วก็กด CW ไปนะครับแล้วก็ดิฟกดเบรกนิดนึงครับเพื่อดึงจังหวะครับแล้วก็กดมินิบูทไปครับตรงนี้คือเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับให้กดเบรกก่อนขึ้นเนินตรงนี้นะครับเอาใหม่นะนี่ปึ๊บกดแอดวานซ์ไปปึ๊บตรงนี้ให้เราเล็งดีๆนะให้เราเล็งดีๆนะครับอันนี้คือมันต้องใช้การฝึกซ้อมเยอะๆนะครับไม่ใช่ดูคลิปพี่แล้วคือไปทำได้เลยมันไม่ใช่นะครับให้เราฝึกซ้อมไปเรื่อยๆนะครับจนเรารู้เทคนิคนะครับตอนที่พี่เล่นน่ะเนี่ยคือพี่ไลฟ์สตรีมอยู่คือโอ้ชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะกว่าจะได้แบบนี้นะครับคือกว่าจะรู้ตรงนี้ว่ามันทำยังไงนะก็กดเบรกนะครับแล้วก็มันจะลงมาตรงนี้เลยให้เรากดควิกเทิร์นนะครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับเห็นไหมถ้าเรากดไม่เร็วเนี่ยคือเราสามารถเราจะลงไปด้านล่างเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรากดเร็วนะครับมันก็จะอยู่บนเนี้ยนะครับให้เรากดบัมบูทนะครับ แล้วก็กด CWW ไปนะครับหรือว่า CW ก็ได้นะครับแล้วตรงนี้นะครับให้กดควิกเทิร์นไปนะครับตรงนี้ครับเป็นจุดยากอีกแล้วนะครับเป็นจุดยากอีกแล้วนะนี่ให้เราควิกเทิร์นมานะครับหรือว่ากด45องศาก็ได้นะครับให้เราควิกเทิร์นมาจะดีที่สุดนะครับตรงนี้ครับให้เราชิดซ้ายมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็กดเบรกไม่ใช่กดดิฟนะครับก่อน
ก่อนที่จะลงไปนะครับแล้วก็กดควิกเทิร์นก่อนที่จะลงไปอีกนะครับคือมันต้องไวแค่ไหนครับนะแล้วก็ตรงนี้ครับแล้วก็พอตกลงมาเนี่ยให้เราแอดวานซ์นะครับแอดวานซ์45องศาครับไปเลยนะครับก็เอาใหม่นะให้ดูใหม่ให้ดูใหม่ deep quick turn นะครับแล้วตรงนี้นะครับให้ deep quick turn นะครับตึกนะครับแล้วกด mini boost ไปนะครับจนไปถึงทางแคบตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรากด advance นะครับแล้วก็กด CWW ไปนะครับส่วนตรงนี้คือก็ไปด้านตรงหน้าเลยนะครับแล้วก็ advance ไปนะครับคือเพียร์ advance ไม่ติดนะครับ advance ไม่ติดนะครับก็ต้อง snap ไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับให้เรา quick turn หรือว่า OOD ไปก็ได้ครับตรงนี้ครับให้เรา OOD ไปนะครับแล้วก็เก็บ entangle นิดนึงครับแล้วก็ OD อีกครั้งนึงครับเป็น WCW เนาะหรือว่า CWW ก็ได้นะครับสำหรับในโตที่มันหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็ให้เราลอยมาแล้วก็กด entangle นะครับแล้วก็กด flying landing ไปนะครับแล้วตรงนี้นะครับให้เราเลี้ยงบูทมาตรงนี้แล้วก็กดให้เรากดในโตเอ้ยให้เรากดมินิบูทกลางอากาศนะครับมันจะเพิ่มการถลายได้ดีนะครับกดมินิบูทก่อนเห็นไหมนะแล้วก็มันจะถึงตรงนี้พอดีเลยแล้วก็ให้เรากด advance นะครับ CWW ไปนะครับแล้วก็ให้เราเบี่ยงซ้ายหน่อยนะครับแล้วก็กด advance นะครับ คือโค้งตรงนี้คือมันเป็นค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับมันค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับโค้งตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีลูกศรชี้ให้ดูนะครับนะก็ตรงนี้นะครับเป็นจุดยากอีกแล้วนะครับให้เราดีฟก่อนลงเหวนะครับแล้วก็กดควิกเทิร์นไปนะครับเอ้ยเกือบชนนะครับ เอาใหม่นะนี่ดูคือจุดสังเกตก็นั่นแหละดิฟก่อนถึงปากอุโมงค์นะครับแล้วดิฟมาแล้วกดควิกเทิร์นนะครับให้เราชนป้ายก็ได้นะครับชนป้ายจะดีที่สุดนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมั่นใจนะครับสำหรับคนที่ทำได้บอกว่าไม่ชนป้ายนะครับคือมันจะไวมากเลยนะครับแล้วตรงนี้ให้เรากดควิกเทิร์นไปนะครับหรือว่าโอดิฟไปก็ได้แนะนำควิกเทิร์นดีกว่านะครับแล้วก็พอลอยอากาศเนี่ยคือให้เรากดในโกบวกฟลายิ่งเลยนะครับแล้วก็พอลงมามันจะได้แลนดิ้งแล้วก็มันจะสามารถทำให้เราความเร็วเนี่ย300ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการเร็วๆเลยนะครับ ดิฟไปหนึ่งครับแล้วก็ตรงนี้ครับแอดวานซ์ไม่ใช่สแนปไปนะครับ45องศาแล้วก็ WCW แล้วก็กะให้ดีนะครับกดวิปกดเบรกนิดนึงครับแล้วก็กดมินิบูทไปแล้วก็ควิกเทิร์นแล้วก็โอเวอร์ดีไปครับตรงนี้ก็สแนป45องศาไปเอื้อมชนอีกแล้วนะครับแล้วก็45องศาไปเก็บเป็นแค่ครึ่งถังแล้วก็ตรงนี้เลี้ยงบูทไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับให้เรากดในโตก่อนลงนะครับแล้วก็บัมบูทมาตรงนี้ปุ๊บกดควิกเทิร์นแล้วก็กด CW นะครับแล้วก็กดสแนปไปนะครับแล้วก็กดแอดวานซ์ไปนะครับแล้วก็กดเบรกกลางอากาศครับแล้วก็กดบัมบูทไปครับแล้วก็กดเบรกแล้วก็ CW ครับแล้วก็ CW ไปไม่ใช่ CW มินิบูทอย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็แอดวานซ์ไปนะครับแอดวานซ์อีกครั้งนึงครับไม่ติดครับแล้วตรงนี้กดควิกเทิร์นไปส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโอเวอร์ดิฟไปนะครับโอเวอร์ดิฟอีกครั้งนึงครับแล้วตรงนี้ครับให้ทำการสไลด์ดิฟนะครับควิกเทิร์นไปนะครับแล้วก็กดในโตกลางอากาศนะครับตรงนี้นะครับให้เรากดเมนูบูทกลางอากาศครับแล้วก็กดเบรกนิดนึงครับเพื่อคุมจังหวะรถให้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับแอดวานซ์ไปนะครับระวังนิดนึงครับแล้วก็ตรงนี้ครับรอกลางอากาศมากดควิกเทิร์นแล้วก็กดเมนูบูทแล้วก็กดไฟครับโอ้ยมั่วหมดแล้วครับ แล้วก็กดในโตกลางอากาศครับแล้วก็ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ไฟยิงก็เดี๋ยวเราจะมีรถปีกันให้ดูนะครับเล่นกันสดๆเลยนะครับก็ด่านนี้เป็นด่านที่พี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยนะครับเพราะมันเป็นด่านที่พี่นั่นแหละไม่ชอบก็คือไม่ได้ซ้อมมานะโอ๊ยพลาดคือรายการวิ่งเนี่ยคือมันก็เหมือนรถคัส A เลยนะครับห้างสาไปเอ้ยเกือบไปเลี้ยงบูทให้ดีๆนะครับ
Quick Turn ไปแล้วก็ CW ไปนะครับ Quick Turn ไม่ใช่กด Quick Turn นะถ้าเรากด Quick Turn ไม่ทันเนี่ยคือมันจะตกไปแบบเมื่อกี้เลยนะครับ Quick Turn เห็นไหมคือค่อนข้างที่จะต้องการฝึกฝนเยอะๆนะครับไม่ใช่ดูคลิปพี่แล้วไปทำได้เลยนะครับเก็บ end tank นิดนึงครับแล้วก็เห็นไหมถ้าเกิดว่า end tank มันหมดพอดีเนี่ยคือมันจะได้เป็น CW review นะแล้วกด mini boost กลางอากาศนะครับโอ้ยชนไม่เป็นไรแก้ได้อยู่ปึ๊บตรงนี้ครับให้เราดิฟโอ้ยเกือบพลาดนะครับก็รายละเอียดก็น้องต้องไปเก็บกันเอาเองนะครับสำหรับรายละเอียดการเข้าโค้งอะไรเงี้ยก็มันเป็นรายเดียวกันหมดแหละนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะก็เราได้เห็นความผิดพลาดหรือว่าการที่เราดิฟไม่พอหรือว่ากดควิกเทิร์นไม่เร็วนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับดากอนไม่ใช่ดากอนเอสวอลนะครับด่านกำแพงเมืองจีนนะครับก็ไปฝึกกันเยอะๆนะครับด่านนี้นะครับเป็นด่านที่โรงแรงเนี่ยเจอบ่อยแล้วก็เราต้องใช้ไหวพริบที่ดีด้วยนะครับสำหรับการโรงแรงโดยเฉพาะด่านนี้นะคือเราต้องมีไหวพริบที่ดีนะครับถ้าเราขึ้นมาที่1แล้วเนี่ยคือเราไม่ต้องกังวลเลยแล้วแหละนะครับเล่นตามลายที่เราเคยซ้อมที่เราเคยวิ่งมานะครับเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ด้วยนะครับแล้วก็แฟนเพจพี่นะครับก็อย่าลืมกดเข้าไปติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับด่าน4ดาวนะครับ3ดาว4ดาวนะครับก็EP หน้านะครับจะเริ่มต้นด่าน5ดาว6ด่านนั้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไปฝึกซ้อมกันเยอะๆนะครับก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย